ป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียนะครับที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วมาที่เชียงรายแล้วก็มาแวะที่ไร่รื่นรมแล้วนี่คือบรรยากาศการกินอาหารตอนกลางวันนะฮะหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วก็จะไปเดินชมงานที่ไร่รื่นรมด้วยและนี่คือปริมาณของลูกค้าที่มาจากมาเลเซียนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ที่มาครั้งแรกนะครับแล้วก็เรียกว่าถือว่าทางไร่รื่นรมยินดีต้อนรับชาวต่างประเทศที่สนใจในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจจะพาลูกค้าต่างประเทศในอีกก็สามารถติดต่อเราได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับI arrived here 4 years ago and teach the villagers